ช่วงนี้เนี่ยเขาก็ทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมกันนะครับนายกก็ทํางานที่บ้านเหมือนกันนะแต่ว่าทํางานนะไม่ใช่อยู่บ้าน,นเฉยมีประชุมนะคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิดหรือว่าสอบอสอนี่แหละนะครับก็มีการประชุมแต่เป็นการประชุมออนไลน์นะครับก็คุยกันหลายเรื่องเลยนะครับมีช่วงหนึ่งของการประชุมเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกให้ทุกหน่วยงานพยายามทาทุกวิธีทางในการลดจํานวนผู้ติดเชื้อที่รออยู่บ้าน และผู้ที่คอยรถมารับจะต้องไม่ให้ไปอยู่ตามถนนหนทางต้องไม่เห็นภาพแบบนี้อีกอนะครับถือเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวให้ช่วยกันทําและคิดว่าจะทําอย่างไรให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้เดินทางมาอย่างโรงพยาบาลสนามได้นะครับคือกอ็จริงๆแล้วเนี่ยกลไกวันนี้มันก็มีอยู่แต่ว่าน้ยกํำชับไปอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวทุกหน่วยงานต้องมาช่วยกันนะครับค่